ต้อมรัชนีกรเปิดใจรักครั้งใหม่แฟนเด็กห่างแค่8ปีเผยเคยคบอายุน้อยสุด21ปีต้อมรัชนีกรเปิดใจความรักครั้งใหม่แฟนรุ่นน้องอายุห่างแค่8ปีลั่นติดเชื้อกินเด็กจากเอชุติมาวันกลัวอาถรรพ์รัก3ปีล่มเหมือนรักครั้งเก่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำอะไรนักแสดงรุ่นใหญ่ต้อมรัชนีกรพรรณมณีได้เพราะความที่หน้าเด็กตลอดการส่วนทางกับอายุก้าวเข้าเลข5แล้วแต่ก็ยังมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ผัดกันเข้ามาขายขนมจีบไม่ขาดสายล่าสุดต้อมรัชนีกรเปิดใจความรักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องว่าชีวิตที่ผ่านมากินเด็กมาตลอดจะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่เข้ามาจีบสักเท่าไหร่พร้อมพูดติดตลกว่าไม่รู้ติดเชื้อกินเด็กมาจากเชื้อเอชุติมาหรือเปล่าซึ่งทุกคนจะบอกว่าแก๊งนี้กินเด็กโดยผู้ชายคนใหม่อายุห่างกันเพียงแค่8ปีเพราะที่ผ่านมาเคยคบกับที่แฟนที่อายุตั้งแต่21ปี23ปี25ปี38ปีและ40ปีส่วนความรักกับผู้ชายคนใหม่คบหาดูใจมาได้ปีกว่าแล้วซึ่งรู้จักกันจากการทำงานจากนั้นฝ่ายชายโทรมาหาทุกเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนอีกทั้งเขาเป็นคนสม่ำเสมอและเทคแคร์เก่งจึงคบหาดูใจกันมาเรื่อยๆโดยส่วนตัวจะตั้งกฎให้บอกรักกันทุกวันเผื่อฝ่ายชายออกไปไหนคนอื่นจะได้รู้ว่ามีแฟนแล้วด้านอาถรรพ์ที่ก่อนหน้านี้คบหาดูใจกับใครไม่เกิน3ปีก็ต้องเลิกกันนั้นต้อมเผยว่าเป็นเรื่องจริงอาจเป็นเพราะศีลไม่เสมอกันรับส่วนตัวกลัวความรักครั้งใหม่จะไม่เกิน3ปีจึงหมั่นทำบุญร่วมกันเผื่อความรักจะคบกันยาวขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด